วัสดีเพื่อนชาวนิวออเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเรามาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันด้วยผลงานทางทหารยูเครนกันนะครับคลิปแรกนะครับมันก็เป็นการถล่มเจ้าปืนใหญ่ต่อต้านรถถังแบบ MT-12 ลาปิล่ารวมทั้งก็ยังมีเจ้ารถอูราลทักของรัสเซียด้วยนะครับจากในคลิปครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ไปพบกับไอ้เจ้าปืนใหญ่ต่อต้านรถถังดังกล่าวแล้วก็รถบรรทุกที่ป่าคันนาแห่งนั้นครับจากนั้นครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับการระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็เป็นการยิงโจมตีด้วยอาวุธวิถีโค้งชนิดหนึ่งทางยูเครนแอดก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันการยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่หรือปืนครกเพราะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้นะครับเพียงแต่ว่าที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังมีการยิงโจมตีเข้าใส่รถบรรทุกของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังมีการใช้กระสุนแตกอากาศยิงโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวด้วยนะครับและลูกต่อมาเนี่ยมันก็เกิดมีการระเบิดที่รถบรรทุกของทหารรัสเซียอย่างจังนะครับเรียกได้ว่ากระสุนปืนครกหรือปืนใหญ่เนี่ยตกเข้าใส่รถบรรทุกแบบเป๊ะๆเลยนะครับแอดก็ไม่รู้ว่าปืนต่อต้านรถถังเนี่ยมันได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดเพราะว่าแอดเนี่ยไม่เห็นการโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณปืนต่อต้านรถถังดังกล่าวนะครับแต่เมื่อมาแคปภาพดูเนี่ยเราก็จะเห็นเจ้าปืนต่อต้านรถถังแบบ MT-12 ลาปิล่าของรัสเซียได้รับความเสียหายอยู่ด้วยนะครับผมแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้อาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้นะครับได้รับความเสียหายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาป่าคันนาที่ยูเครนไปอีกเพียบเลยนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพันป้องกันดินแดนที่215สถานที่เกาหลีเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการรายงานนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้อาวุธแบบ Advanced Precision Kill Weapon System อาวุธดังกล่าวนะครับก็มีชื่อย่อว่า APKWS จากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ยิงเจ้าอาวุธดังกล่าวที่ติดตั้งกับรถฮัมวีนะครับเพื่อจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าจรวดเนี่ยมันก็ได้พุ่งขึ้นฟ้าจากนั้นมันก็เข้าโจมตีเป้าหมายจากทางด้านบนนะครับเพื่อจะเห็นการระเบิดเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงครับและต่อมาเนี่ยมันก็มีการระเบิดเกิดขึ้นที่บ้านอีกหลังนึงครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังใช้มันยิงโจมตีเข้าใส่เสาสัญญาณบางอย่างด้วยนะครับเพื่อนอาวุธแบบนี้นะครับมันก็เป็นการดัดแปลงเอาเจ้าจรวดไฮด้าขนาด70มม.ไม่นำวิถีเนี่ยมาติดชุดคิดเลเซอร์ไกด์แดนไอชุดคิดดังกล่าวนะครับมันก็จะทำให้จรวดไม่นำวิถีเนี่ยสามารถนำวิถีได้ด้วยเลเซอร์ไอชุดคิดดังกล่าวนะครับก็จะเห็นได้จากในรูปเมื่อเห็นได้ว่าไอตรงกลางเนี่ยมันก็มีปีกเสริมเข้ามาครับไอปีกดังกล่าวนะครับมันก็มาพร้อมกับชุดคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานตามคำสั่งของเซนเซอร์เลเซอร์ซีกิ้งนะครับเพื่อนไอเจ้าจรวดแบบนี้นะครับมันสามารถยิงได้ไกลถึง11กิโลเมตรเลยทีเดียวและมีความเร็วตั้งแต่739จนถึง 1,000 เมตรต่อวินาทีนะครับไอ้เจ้าจรวดแบบนี้นะครับมันก็ถูกผลิตโดยบริษัท BAE System สัญชาติสหรัฐอเมริกานะครับผมแน่นอนครับว่าเราก็จะได้เห็นอาวุธแปลกๆจากทางยูเครนเข้ามาเพิ่มอีกครับและถ้ามีอาวุธแปลกๆอะไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยครับถ้าเพื่อนความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปด้วยครับผมสวัสดีครับ